กรดไหลย้อนผู้แพ้ผิวหนังแพ้อากาศแพ้อะไรหมดแล้วคำถามสุดท้ายอะไรที่คิดว่ามันหนักที่สุดในศีรษะถึงปลายเท้าก่อนมาคือหัวแต่เมื่อวานก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่เมื่อวานนี่หนูสงสัยคุณลุงมากเลยว่าขออนุญาตนะคุณลุงรู้ได้ยังไงว่าหน้าหนูฝั่งซ้ายหนูไม่บอกคุณลุงเลยนะแล้วไม่มีใครรู้ด้วยว่าพี่ไม่มาพวกหนูไม่มีใครรู้สักคนว่าหนูหน้าหนูด้านซ้ายมีปัญหาคุณลุงทำให้หนูแปลกใจคุณลุงรู้ได้ยังไงแล้วคุณลุงรู้ได้ไงว่าหนูมีปัญหาตรงนี้เพราะหนูไม่บอกคุณลุงตีตรงนี้วันนี้หนูเป็นรับยาหนูรักษาได้ไหมคือมันเป็นโรคประจำตระกูลหนูเลยหนูพูดว่าอย่างนี้พอเวลามีรอบเดินจะปวดมากแล้วน้องสาวหนูปวดมากปวดเขาปวดมากกว่าหนูปวดหนูปวดสิว่าหนูปวด60น้องสาวหนูปวดเกือบ100อ่ะหลังจากที่เขาคลอดลูกเขาก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ยังปวดอยู่เนี่ยค่ะนี่โรคเป็นแล้วคุณลุงทำตรงนี้แล้วคุณลุงรู้ไงว่าหน้าหนูมีปัญหาข้างซ้ายเพื่อนหนู20ปีก็ไม่รู้ว่าหน้าหนูมีปัญหาข้างซ้ายแต่คุณลุงรู้ว่าหน้าหนูมีปัญหาข้างซ้ายผมเคยพูดคำนี้ว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ไม่รู้คำที่อยู่ในจักรวาลนี้เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่มนุษย์เข้าใจในโลกใบนี้ทั้งหมดมีแต่มนุษย์ท่านจะรู้ได้ทั้งหมดนะในจักรวาลนี้ก็เช่นเดียวกันนะมีแต่มนุษย์จะรู้ได้มันอยู่ที่ว่ามนุษย์คนมันคือใครใช่ไหมฮะคำตอบสุดท้ายไม่ต้องต่อรองเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วมนุษย์คนนั้นแหละนึกชื่อออกไหมเนี่ยที่รู้หมดนึกชื่อออกไหมถ้าหนูอันดับหนึ่งเลยก็พระพุทธเจ้าอ่านนะจบ2,600 ปีมันก็บอกอยู่แล้วคนที่เดินสายนี้มันต้องอาจารย์ว่านั่นแหละมันไม่ควรจะนะฮะจะรู้ได้โอเคนะงั้นใครก็ตามที่ตายตามถนนสายของพระพุทธองค์ย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมถึงจะรู้ได้ไม่เท่าพระองค์ก็เชื่อมั่นมาพระองค์ไม่รู้จักรวาลทั้งหมดแสนกว่าจักรวาลร้อยกว่าจักรวาลใช่ไหมครับพระองค์รู้ตรงแต่โลกใบนี้มีมนุษย์รู้ได้แต่ทั่วไปมนุษย์พันนั้นเรียกว่าพระอรหันต์เห็นไหมครับพระอรหันต์แบบปัญญาวิมุตติก็จะรู้หมดโลกใบนี้ถ้าเจโตจักรวาลนี่ก็จะรู้หมดเห็นไหมครับมีเนาะนี่บอกนะครับว่าเคยเจอไหมครับไม่ถึงเจอก็ไม่รู้ค่ะ แต่หนูก็คิดว่ามีคนหนึ่งเดียวพูดว่าพ่อรหันต์เดินดินในตอนก่อนหน้านั้นที่ว่าเจอแล้วไม่รู้เจอก็ไม่รู้จักค่ะเพราะไม่รู้จักแต่พี่ก็บอกว่าพี่เจอพระอรหันต์เดินดินค่ะผมพูดถึงพระอรหันต์มาไม่น้อยกว่า20ปีแล้วก็อยู่ไงกินยังไงคืออะไรยังไงแบบไหนประมาณถ้าเรื่องนี้ผมจะสนุกเพราะอะไรหนึ่งสนุกเพราะมีคนถามอยากจะรู้แล้วอยากจะรู้ผมสนุกตอนที่มีคนถามสนุกตรงนั้นเพราะได้มีโอกาสอธิบายให้ผู้สงสัยนั้นได้รู้และได้เข้าใจตามผมจะสนุกตรงเคยเอาเราสนุกแค่นี้ก่อนเอาสุขภาพกลับบ้านก่อนนะฮะหายใจให้ยาวสังเกตต่อไปนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวจะเริ่มต้นออกก่อนหรือเข้าก่อน
หายใจปกตินี่แหละค่ะหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจให้เป็นธรรมชาติถ้าเป็นคำถามตรงนี้นะฮะเราเรียกออกเรียนต่อได้ไหมอะไรนะคะคือออกแล้วก็ต้องเข้าใช่ไหมค่ะออกคือสั่งน้ำมูกค่ะต้องเข้าเลยกลับคำว่าอะไรก่อนอะไรล่ะหายใจเข้ายาวเข้าก่อนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไม่ต้องไปหายใจมันออกไปมันออกเข้ามาเนี่ยเราไม่บังคับมันก็ออกไปออกมันตายนี่คือมันมีเหลี่ยมมันนิดเดียวเองที่จะเข้าใจนะใช่ไม่สังเกตมันเป็นเกิดมาก็แอ้มมันไม่เคยสังเกตเลยว่าอากาศโอ้โหมันมีคุณสมบัติอันใหญ่หลวงนะเมื่อกี้ไตเติ้ลแมนเขายังพูดอีกคำเดียวนะก็ตกลงก็ไม่ลงเขาว่าอะตอมไงเขาพูดถึงอะตอมอากาศพูดถึงอากาศอะไรที่มันซ่อนอยู่ในอากาศเขาพูดแค่ไข่แดงใช่ไหมถ้าเป็นผมผ่าไข่แดงจุดนั้นเรียกว่านิวเคลียสมีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางนะฮะที่พลังงานประสิทธิ์ตรงกลางก็ผมไม่กล้าพูดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ระหว่างตรงนั้นผมรู้ว่าผมไปมาวันนี้แล้วก็รุนแรงคำนี้แต่น้องก็พูดชัดเจนน้องเป็นคนชัดเจนมากชัดเจนจุดนี้จุดที่ว่าเขาล้ำมาไม่ได้เพราะไม่ใช่เขาเขาว่าเพื่อนอยากให้คุณลุงพูดเรื่องนิวเคลียร์เน้นอยากให้เพื่อนคุณลุงพูดแล้วชอบคิดตามเขาชอบก็ยังพูดอีกนานเขาก็มองไปให้กว้างไปไกลไปเลยวันหนึ่งคงจะมีคนมานั่งฟังผมเนี่ยมากมายมหาศาลเหลือเกินในสภาพว่าในส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องของสมาธิบันเจิดขึ้นมาเองคนที่อยู่หน้าผมเนี่ยใส่ชุดขาวทั้งหมดมองไปสู่หัวตาเขาเชื่อว่าจะเป็นอายุจะมานั่งฟังคนหนึ่งที่เป็นเปิดอะไรอีกครั้งให้ผมก็เลยคิดต่อแล้วเขามีสภาพยาบาลนะใช่ไหมก็มีสมาคมพยาบาลนู่นนี่นั่นลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลแฟนเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องเขาวิทยาศาสตร์จ๋าเข้าใจไหมเหรียญเงินเหรียญทอง 100% หมดก็โอเคนั่นก็เขาเนี่ยแต่เราเขาคือเขาแปลว่าเรารู้เขาแต่เขาไม่รู้เราเพราะผมได้มาโดยที่ผมไม่ได้เคยฝึกปรือเลยมันนั่นเองทำให้มันเป็นความเป็นของเราอยู่ในตัวเราไม่ได้ไปขวางคว้าที่ไหนมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้ววันหนึ่งเวลานั้นเราไม่รู้ว่าเรามีจนกระทั่งอายุถึง50ปีเต็มปุ๊บจึงได้รู้วันที่1มกราคม2537แค่นี้ยังยาวไปกว่านี้จบไปตรงนี้กว่านั่นคือประวัติศาสตร์อยู่ๆมันก็ได้ขึ้นไปมันก็เป็นโคโลสิไม่เคยเรียนมาลูกสาวแม่ยายผมก็เรียนมาใช่ไหมครับเข้าใจไหม4-5 ปีผมไม่ตอบเลยจะมีสิ่งนี้ขึ้นมาหรือไม่รักไม่ได้ตรงนี้ที่ผมบอกรักไม่ได้นี่คือเขาแต่เรารู้เขาว่าเขาไม่ได้เพราะมันกลศาสตร์ของเขามันวิทยาศาสตร์เข้าใจไหมครับของเรามันจิตศาสตร์มันคนละขั้ว
ทั้งนั้นที่กายใจจิตแล้วก็รู้ไปแล้วมาจากไหนนะศาสตร์ด้านจิตนะครับนี่คือจิตศาสตร์คุณลุงท่านหนูสงสัยเมื่อวานตอนที่หนูหลับตาใช่ไหมคะหนูหลับตาตอนที่ยังไม่เห็นสีมันแปลกมากกระดานเนี่ยมันเป็นสีขาวแต่หนูเห็นกระดานเป็นสีดำแต่หนูเห็นคุณลุงเป็นสีขาวแล้วเพื่อนหนูหลับตาหนูเห็นเพื่อนทั้งหมดเป็นสีขาวแต่หนูเห็นกระดานเป็นสีดำหนูสงสัยคืออะไรดีแล้วความสงสัยคือปรัชญาปรัชญาคือเรียนสองด้านจำเป็นหลักผมเรียนวิชาปรัชญาเรียนให้ตายกันไม่ได้ปรัชญาคือเรียนสองด้านด้านที่คุณเห็นสงสัยเห็นไหมฮะสงสัยทีนี้การที่จะทะลุการสงสัยนั้นต้องโผล่คนอะไรแต่ว่าต้องโผล่แบบนี้ทะลุความสงสัยนั่นคือได้แล้วคำว่าปรัชญาซึ่งมาจากคำว่าพุทธปรัชญาเท่านั้นคือปรัชญาของพระเจ้าให้ประกาศชาวโลกเท่านั้นปรัชญาวิชาที่เราเรียนมาไม่ได้เลยวิชาปรัชญาเรียนยากเลยจะตายไงผมก็ไม่เข้านั่นก็คือความลำบากของวิชาปรัชญามันจะตรงข้ามกับ common sense ของผมครับมันถึงไม่เข้าขออนุญาตค่ะปัดนิ้วปัดเข่ามากเรียนไม่ได้นี่ตัวที่หนักที่สุดในร่างกายเดี๋ยวนี้ฮะใช่ค่ะตัวที่มีปัญหามากที่สุดคือตรงนี้ตอนนี้ผมคิดไปถึงนู่นคิดไปถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะทำโครงการเสนอในการที่จะทำให้ลูคีเมียกับทาลัสซีเมียหายไปด้วยสองมือเปล่าจะบอกไม่ทราบส่วนสันตะกัวผมเอาอยู่แล้วบ้านคริสติล่าอำเภอกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอตองมาภูทำมาแล้วได้ผลทำแบบไม่สามารถต้องไปคอนโทรลปัจจัยอื่นมาถึงเด็กๆนี่ปวดหัวปวดตัวนู่นนี่นะแล้วก็แค่ before เอาเลือดมาเป็นตัวหลัก before ก็เอาขึ้นมาแล้วออกมาเราดึงมาเลือดมาก่อนแล้วไปเทสก่อนว่าเขามีตะกั่วเท่าใดโอเคไหมพอแล้วก็สองมือเปล่าใส่เข้าไปแล้วก็ผมทำอยู่หกรอบเดือนละสองครั้งมีเด็กมาเยอะไหมคุณมาเด็กมาเยอะผมทำวิจัยผมไปเดินทางไปถึงนู่นเลยเดินทางไปที่อำเภอทองผาภูมิก็มีสารตะกั่วในตัวใช่เด็กใช่เพราะคิดดีแล้วมันเป็นโรงงานทั้งหมู่บ้านเป็นโรงงานไฟฟ้าตอนนั้นรู้ว่ามันเป็นสารตะกั่วอยู่ตอนนั้นที่มีปัญหาอยู่คิดดีแล้วตอนนั้นจะดังมากดังมากมันอะไรผมทำแบบของผมคือวิจัยตามรูปแบบผมไม่ควบคุมตัวแปรอื่นกินน้ำปกติมันก็เรื่อยๆถ้าคุมตัวแปรได้ตามหลักวิชาการที่วิจัยจริงๆนะผมว่าผมได้ถึง 90% ครับแต่อะไรผมอันนี้ได้เก่าได้ผลมาหาค่าเฉลี่ยกับคน 3-4 กลุ่มทั้งเด็กนักเรียนทั้งชาวบ้านเขาเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วได้เกิดผลมาถึงกับ69%ทำเล่นๆทำตามของมันเซนเราเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเราทำได้พอดีพอเวลาเขารู้ข่าวผมทางโรงเรียนที่นู่นโรงเรียนตะเวนชายแดนเขาทำสื่อเชิญมาให้ไปไว้ตรงนั้นมันเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาพวกสารหนักเอาอยู่สารหนักเยอะมากนะครับโรงงานเอาอยู่พวกตะกัวมึงพวกแคดเมียมไงทุกวันนี้หนักมากนะครับแบตเตอรี่หนักเหลือเกินนี่ขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับเจอกันแบบเคมีเอาไม่อยู่แล้วครับไม่รู้เคมีมันยังอ่อนมันต้องเป็นใช้พวกวิชาฟิสิกส์ก็ไม่ใช่ทางไหนฟิ
สิกส์ก็ใช้คลื่นลมไหวไว้ MRI อย่าไปเข้านะหนูเข้ามาแล้วนั่งไปทวนด้วย3รอบแล้วนั่งไปทวนอยู่3รอบ3รอบแล้วคือ MRI นี่มันจะแทนที่มันจะรักษาเรามันกลับส่งอะไรทำลายคือตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนเขาก็ไม่ให้เข้าเขาไปให้เข้ามารอบนึงก็สาก็ดีขึ้นมาครั้งต่อมาอีกหมออีกคนนึงก็อยากรู้ชัดอีกก็ฟิล์มนี้มันนานแล้วก็เลยไปดูไปอีกไปอีกนานก็เลยดูเพราะมัน20ปีแล้วอะจอย20ปีแล้วที่พี่เป็นครับครับครับตื่นเช้ามาวันนี้มีใครทักยังว่าหน้าตาดีขึ้นมีค่ะมีพี่ทักตั้งแต่วันก่อนน่ะบอกว่าหน้าตาดีขึ้นบอกหนูว่าใช่ครีมเหมือนเดิมใช่ครีมอะไรจะไปซื้อครีมเขาพูดกันพูดกันเป็นอาทิตย์แล้วมาเจอผมจะส่วนใหญ่แล้วก็จะผิวพรรณจะดีนะพวกสิวพวกฝ้าเอาอยู่หมดนะผมบอกทราบแต่งหน้าหนุ่มสาวเอาอยู่หมดผมไม่เคยเปิดตัวทั้งนั้นพวกนี้ผมเก็บตัวเสมอผมไม่อยากจะทำการค้าแข่งกับใครถ้าจะการค้านะถ้าผมใช้คำว่าไม่หายคืนกันนะต้องให้เงินจริงเนาะเอาทั้งให้เงินไม่หายคืนเงินผมพูดมา20กว่าปีผมยังไม่เคยทำเลยแปลว่าสิ่งที่ผมมีแล้วรู้อยู่มันมากกว่านั้นเยอะ ไม่ใช่นั่นเลยโทษครับปึ๊บแปลว่าโทษเด็กแปลว่ายอมนะ จะไปแล้วนะรุนแรงหน่อยว่าเนี่ยลองแต่เสียทีนี้ฮะลองจับสิดีขึ้นไม่ปวดเหมือนตอนเมื่อกี้ละตอนที่นั่งอยู่นั่งปวดนั่งปวดเยอะคนย่างมาดูสบายผมจะเป็นคนที่ไม่รังเกียจอะไรใครนะผมสอนคนไม่ให้รักกันก็สอนมาทั้งโลกนะใบนี้แต่ได้แต่ไรแล้วสอนกันแม้แล้วก็เสีย 5,000 ปีนะมนุษย์อยู่ๆลุงหมอว่าสอนกันจะรักกันเนี่ยสวยคนฟังแล้วคนพูดสวยคนจะไปต่อได้มันคนไม่รักกันถ้าประโยคนี้ประโยคเดียวมันก็มีคติแน่แต่ผมสอนคนไม่ให้เกลียดกันยังไม่พอนะไม่ให้รังเกียจซึ่งกันและกันอีกอยู่ทั้ง3นะถ้าคนไม่เกลียดกันมันจะตีกันไหมเนี่ยเนี่ยไม่ตีถ้าคนไม่เกลียดกันเนาะจะทะเลาะกันไหมรักกันมันแค่วันบ่ายวันเองคนมีลูกก็รักลูกไปต่อไปคนมีสามีก็รักสามีไปมีพ่อก็รักพ่อวันบ่ายวันโอเคนะมันแค่มันเป็นแค่ไมโครถ้าไม่เกลียดก็ไม่เกลียดใครก็ดักเห็นไหมเราก็ท่านจะเสมอภาคเมื่อมีรักจะมีเกลียดเมื่อไม่เกลียดจะไม่โกรธมีเมื่อมีรักจะมีหลงนี่ดีกว่าเมื่อไม่หลงจะมีโลภเมื่อไม่โลภจะมีโกรธเมื่อไม่โกรธจะมีเกลียดก็แข่งข้ากันนั้นอย่ารักกับข้าฉันไม่รักเธอหรอกแต่ฉันก็ไม่เกลียดเธอนะเนี่ยเนี่ยฉันเหรอนะคำหนึ่งครับถ้าไม่รักเราจะมีเมตตาต่อกันได้ไหมคะโอ้ยคำว่าไม่รังเกียจสุดเกินกว่ามากตาไม่รังเกียจเกินกว่าเยอะนี่รังเกียจที่ไหนทำเป็นของเล่นเคยใส่ถุงมือยกเว้นไปล้วงปากมีถุงล้วงไปถือว่าไม่มีเชื้อโรค
ือมันทำอะไรผมไม่ได้นั่นแหละเพราะว่ามีพลังที่จะป้องกันมันโปรเทคตัวมันอยู่สูบบุหรี่มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกควันเกิดชาติชนชาติจะรู้ร่างกายผมจะรู้เองโทษครับปุ๊บไปนะครับหลับไปนะครับปุ๊บจะบกวนคุณลุงใหญ่ใหญ่นี่ก็หัวจะหัวจริงไม่ร้านก็ได้คุณลุงไม่เป็นไรอ่ะคุณลุงไม่เพราะว่าคุณลุงก็ยังไม่รังเกียจเลยกูขาหนูเองเนี่ยขาหนูเองหนูไม่ถือตกเลยไปหาร้านมือที่นี่ขาหนูเองคุณลุงเดี๋ยวค่ะเจอจอยจะลองรักษากับคุณลุงไหมถ่ายรอยก็ได้เดี๋ยวพี่เสร็จหัวแล้วจอยต่อนะแล้วแต่อะไรที่พี่มันอ่ะได้ได้ใช่พี่เมื่อวานเนี่ยก็แกก็ท้องอืดพี่เมื่อวานเนี่ยท้องอืดมีพี่คนหนึ่งแกไปเรียนกับพี่นะแกหลับทุกวันเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าแกไม่สบายไม่หลับเป็น20ปีใช่พี่คนนั้นน่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่หลับเมื่อคืนไม่หลับนะนวลนะไม่หลับนะเขาผมมันสะสมตั้ง20ปีอ่ะเป็นเวลา20ปีพี่ผู้หญิงอีกคนนึงที่ผมบ๊อบอ่ะที่พี่บอกทำงานที่เดียวกับพี่อ่ะไม่หลับมา20ปีแล้วไม่รู้พี่เขาไม่สบายตอนนี้ก่อนกลับก็เบาหัวมากคอยดูปกติก็ติดกินยาบังคับให้หลับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมบอกว่าดีแล้วกินนะเมื่อคืนนี้เขาไม่ได้กลับบ้านด้วยแหละเขาเลยกังวลเรื่องสถานที่ด้วยล่ะค่ะหนูคิดว่าเขากังวลเรื่องสถานที่เพราะเขาไม่คุ้นเขาไปนอนบ้านพี่วันบ้านผู้หญิงอีกคนนึงเพราะมันดึกแล้วบ้านเขาอยู่บางกรวยแล้วมันนี่มันไกลแล้วพวกหนูไม่อยากให้เขากลับก็เลยให้นอนบ้านพี่วันพี่วันจะเป็นคนที่มีจิตเมตตาแกคงแปลกที่แปลกทางด้วยแต่คืนนี้คงแกหลับแล้วจะไวนะครับทำไม่ได้คุยไปด้วยน่าจะเวิร์กกว่าประมาณผมจะเร่งจะไวมากเลยยาครับน้องดำผมตอนนี้ผมช่วยปอดนะครับครับปึ๊บจะหายใจลูกคนละเรื่องคนละเวอร์ชันไว้ค่ะหายใจลงดีไหมหายใจลงหายใจลงมันก็ลื่นต่อมาก็มาวัดตอนเรียนหนังสือเอาวีผมเอาวีไปแจกใส่กระดาษ
ใส่กระดาษติดผมครูบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสติเห็นไหมครับนี่เหมือนกันครับมันจะเบาหัวผมพูดเรื่องไฟฟ้าสตินะแม่เหล็กก็ต้องแม่เหล็กโลกคนมีคิดในตากระตุกนะพี่วันเพื่อนพี่วันจากคนขาวๆคนดำมาฮะคนดำผมสั้นดำผมสั้นทั้งวันเดียวกันครับคนหนึ่งคนแค่สั้นไปทำเสื้อไปทำไม่เยอะมากเลยเจอพวกเดียวหายไปครับเสร็จเลยโปร่งเล็บมากไหมพุ่งไปไหนพุ่งไปไหนโปร่งโล่งเบาคือไปไหนผมใส่ไปโทรศัพท์หาแม่แม่ผิดเวลาเดี๋ยวเขาจะขอรักษาเดี๋ยวหนูออกไปตามเนาะเขาจะขอรักษาเช็คครับจะมีอยู่ครั้งนึงเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหนูก้มลงนี่จะมีใครเอาไม้มาทิ่มหนูตรงนี้คำไม่ให้หนูลงอ่ะเหมือนมันทิ่มไม่ให้ลงมันก็ลงก็ยังมีอยู่นิดนึงก็ยังไม่เข้าแต่ก็ต้องพอแค่นี้อยู่พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ค่อยไปเดี๋ยวไปซ้ำมากไม่ดีนะได้ๆถ้ามันมากมันจะเจ็บใช่ไหมจะเจ็บค่ะขอบคุณมากยังเหลือท้องที่พูดเมื่อกี้นี่ว่ารอบเดือนใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกำลังเป็นอยู่มันเพิ่งเป็นมันแค่เพื่อนเพื่อนจะได้รักษาจะได้ไม่ดึกโทษครับมันจะเบาปื๊บเลยครับพลังผมมันเกี่ยวกับคนที่ผมเชื่อว่าเมื่อวานผมพูดคำว่าทุกเดือนเมื่อเกินพังเป็นสำนวนผมเล่าไม่ใช่เล่าให้ฟังอย่างเล่าที่บอกว่าผูกคอตายตั้ง3ครั้งอ่ะนั่นเขาปวดมากปวดท้องปวดมากปวดตรงปวดเนี่ยเขาไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่เรียนจบแล้วมีเงินเดือน15,000ไม่เคยให้พ่อให้แม่เลยไม่ทำอะไรเขาใช้สะท้อนกับพ่อพี่เข้าใจไปเลยเพราะน้องพี่เขาทำทุกท่าเลยเวลาเขาเป็นเดี๋ยวก็นอนเอาหัวลงเดี๋ยวก็นอนเอาหัวขึ้น
มาผมใช้แค่นี้ไม่เกิน3ครั้งครั้งแรกวัดได้เลยว่าหายขาดเกตต่อไปนี่มันจะออกมาคนละสีเลยสีที่เคยเห็นเคยเป็นเนี่ยมันจะสีสีหนึ่งมันอดไม่ได้มันจะสู้ไม่เจ็บแต่มันก็จะมีแป๊บแป๊บทำไงทำไงหาทำให้มันสบายมันอดไม่ได้มันจะสู้มันจะสู้เข้าใจมันต้องเนียนมากไปผมจะรู้จุดมุ่งหมายแป๊บขอบคุณค่ะเอาไปทั่วค่ะใช่เมื่อกี้นั่งไปก็ขยำไปปวดจอยจอยอย่างโอ้ใช่ที่บอกว่าท้องยังไม่มีปัญหาเรื่องท้องเรื่องเดียวค่ะอย่างอื่นท้องอืดเป็นไทรอยค่ะเป็นไทรอยแล้วก็จะมีอาการแบบไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่ตรงไหนไทรอยตรงนี้ค่ะโอเคดีมากปิดต่อมไร้ท่อค่ะต่อมไร้ท่อที่เขาว่านี่ล้างเท้ามาแล้วนะคะต่อมไร้ท่อที่เขาว่าต่อมไร้ต้องถอดแว่นด้วยไหมคะได้ขออนุญาตนะ10 นาที 2 ชั่วโมงเหรอโอ้ลืมไปแล้วนี่ไวจังเซสไม่ใช่ธรรมดาครับลุงจะโปร่งกินจุไหมกินไม่ค่อยเยอะค่ะคงจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยถ่ายมั้งคะแล้วมันก็เลยเหมือนกับข้างในของเก่ามันยังไม่ออกของใหม่มันเลยไม่อยากจะเข้าแล้วบางทีก็กินแค่พออิ่มค่ะโอ้ผิวก็แห้งหมดประจำเดือนแล้วค่ะโอเคดูแล้วมันจะมานะจริงเหรอคะผมอยากให้มาจังมีแต่นวดให้คนอื่นค่ะไม่เคยถูกใครนวดเลยนวดให้พ่อพ่อขี้เมื่อยนวดให้พ่อตั้งแต่ตัวเองยังเด็กๆจำความได้ก็นวดให้พ่อ7-8 ขวบบางทีอยากให้มีคนมานวดไม่รู้จะทำยังไงพิงใส่พิงอ๋อพิงอ๋อพิงพิงอุ้ยมันเจ็บข้างซ้ายมันเหมือนเคล็ดจักรจีโล่งมันจะเบามันจะคลื่นน้ำลายคล่องต่อมไทรอยด์ เอาละได้เรื่องแล้วแต่ว่าตอบสนองได้แค่นี กันแล้วค่ะดีค่ะดีค่ะปึ๊บมันดีมันก็จะปวดหลังด้วยอ่ะปวดหลังด้วยใช่ค่ะงั้นดูโทษค่ะ
โทษครับโอ้ยเจ็บค่ะเจ็บเกิดหลังมากเราไปสามเจ็ดเป็นผมใช้ว่าจีเนียสนะเจ็บไหมครับไหวไหมไหวค่ะไหวแน่นะห้ามทนนะไหวค่ะกดไปเลยค่ะพอไหมไหวอยู่ค่ะพอไหมผมมีแค่นี้นะน่าจะพอแค่นี้ละค่ะดีค่ะเบาดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอดูเงินเพิ่มนะอ๋อจริงเหรอคะอยากอ้วนจังเลยค่ะไม่รู้ทักให้แล้วจะชั่งไม่เลยหนักไม่ถึงหนักแค่40แล้วก็ลดเลงเหลือ1ขีด 39.9 หลังโอเคไหมหลังเองค่ะดีขึ้นค่ะเติมมาหัวเบาหัวได้ค่ะโอ้โหทำไมมันปวดจังคะแค่นี้ผมก็ปล่อยแล้วผมจะรู้จังหวะไม่ได้กดโสักวันหนึ่งอาจจะเห็นผมไปตั้งแคมป์ที่ในกระทรวงนะสิฟรีสักวันหนึ่งนะเอามาเผาข้าวไปขายสวนว่ากันทราบได้ไหมครับคนที่กระทรวงคนที่ราชการประจำก็จะรับได้รู้บอกได้ไหมส่วนจะคนจะรอง
ต้องการเอาเรื่องนี้ช่วยคนทำงานชาติบ้านเมืองอยากหายจากอาการที่เคยเป็นพอใจคำพูดนี้ไหมครับครับพอใจนะพอใจทรมานเนาะเออเดินเลยใช่นะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมเนี่ยสังเกตดูมันจะง่ายเฮ้ยมันโดนหรือเป็นเก็ตเนี่ยไม่มีวิธีดีต่อสังเกตให้ดีกลับมาถามส่วนตัวก่อนมาที่นี่แบกมาเต็มร้อยความไม่ดีหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลผลเองเหลือ30ไป70นะโอเคแค่นี้เองนะจำโทรศัพท์เบอร์ได้ไหมเบอร์โทรศัพท์สาธารณสุขโอเคก็กระทรวงโอเคจุกรมไหนไม่รู้เหลือโอเคครับทราบตามนั้นทางนี้ล่ะค่ะกระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโอ้ยอย่าข้ามเจ้าพระยาก็เจอกันแล้วใช่ค่ะอยู่แค่จมูกนี่เองอันนี้ก็ได้ค่ะเหรอใช้ม้าป่ะเนี่ยอยู่บางบุรีค่ะบางบัวทองนี่เองแต่มาที่นี่เป็นครั้งแรกไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยมาเพราะว่าเพื่อนชวนอยากมาเป็นเพื่อนเพื่อนเฉยๆคอมเมนต์หน่อยครับจริงคะก็คือจากที่ไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการแยกอาการกับคำว่าโรคอะค่ะชัดเนาะชัดค่ะชัดมากมันมองเห็นว่าเราเชื่อมันในส่วนตัวเราว่ามันเป็นการเชื่อมันในส่วนตัวมากภาษาที่ใช้แล้วก็อธิบายเรื่องไข่แดงอะไรก็ทำให้รู้สึกว่ามองเห็นภาพอะค่ะครับดีใจด้วยก็พยายามบอกว่าต้องการแต่เต้นเกินทำไมผมต้องการหญิงคุยกับหญิงเนี่ยมันคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องหมดเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นชายจะคุยซ้อนไปเรื่องหญิงว่าจะเกรงใจผู้ฟังใช่ไหมก็โอเคเรารู้ว่าชัดเจนภาษาไม่ต้องแต่งคือภาษาที่เจ๋งมันเห็นไปจะช็อกครับเราไปต่อนะสรุปเราไปต่อนะโดยสรุปครับแปลว่าไม่ได้จับยัดนะเคลียร์แล้วพอยนี้เหมือนกับอ่านหนังสือพารากราฟนี่เคลียร์แล้วไปพารากราฟไปหน้าอย่างเงี้ยขึ้นเลยไงผู้หญิงส่วนใหญ่ฟังแล้วเวลาบอกว่าบรรลุสูงสุดไม่ได้จะขึ้นทุกคนก็แน่นอนสิมันแต่พี่ไม่เป็นมันถึงตรงนั้นมันไม่มีชายไม่มีหญิงค่ะไม่มีชายร้อยถึงตรงนั้นถ้ารอถึงจุดนั้นแสดงว่าสิ่งที่เรานั่นเป็นเพียงการคาดคะเนชายหญิงไงครับแต่ที่ทีเดียมเล่าทีเดียมไม่คาดคะเนเดียมบอกเลยว่าต้องพบตัวก่อให้เกิดการเกิดให้ได้ถ้าพบตรงนั้นไม่ได้มันจะไปพูดเรื่องการเกิดได้ยังไงเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ได้พูดตัวทีเดียมด้วยนะพูดถึงตัวลุงชายลุงก็มีผมเลือกมาตั้งนี่กว่าจะได้ครับมาทำเนี่ย20กว่าปีแล้วเนี่ยคำว่าใช้เวลา20ปีใช่ครับใช่ครับกว่าจะหล่อหลอมมาในทางตรงต้องกว่าที่จะซึมซับทางตรงทางอ้อมสมัยหลายอย่างเหลือเกินครับผมเลือกคนมากผมเลือกเขาเพราะว่าอะไรก็เป็นสมาชิกไอ้เดลิตี้อะไรนะบิ๊กบราเธอร์บิ๊กบราเธอร์เคยเห็นนะเออเออใช่ใช่เอาฟังให้ดีต่อไปนี่เอาแค่นี้ก็พ
เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกตรงนั้นเขาก็อยู่ในวาวนของเขาแล้วเนาะผมเลือกเขาตรงที่ประมาณเหลือสมัครสามคนหรือสี่คนเป็นในนั้นนะฮะคนภายในลงคะแนนไล่กันออกนึกออกไหมคนภายนอกใส่คะแนนอย่าออกนะเข้าใจในคอนเซ็ปต์อยู่ตรงนี้ทีนี้มาถึงจุดหนึ่งมันเหลือสามสี่คนมันเพื่อนทั้งนั้นไม่รู้ตอนนั้นตรงบรรยากาศของเขาไม่ใช่บรรยากาศผมที่ผมเลือกเขาบอกว่าเขาบอกผมโหวตตัวเองออกนี่ที่ผมเลือกเขามันไม่เอาชนะใครจะไม่แพ้ใครบอกใครก็ได้โอเคเพราะนั่นคือเพราะที่ผมเลือกนะครับจานมาก็มาเลือกมาเลือกแล้วพอเลือกนี่คือบอกเขาหรือเปล่าครับว่าคุณลุงเลือกเขาแล้วเดี๋ยวยังก็ทำไมจะไม่ดูแล้วมันอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นอยู่ดูนิดหน่อยแค่นั้นเองรู้จักคุณลุงแล้วรู้จักลุงแล้วแล้วเขาเข้ามาอย่างที่เขาไม่รู้ตัวหรือว่าเข้ามาอย่างรู้ตัวคะเขาเข้ามาโดยไม่รู้ตัวต้องถามเขาทีนี้ซึ่งเอาไว้วันหน้าเพราะตอนนี้มันสองทุ่มอยู่ตรงนี้รายการงั้นสภาพส่วนตัวได้ไหมได้ครับโอเคนอกรอบแล้วกันเปอร์เซ็นต์เลยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่า 1% ก็แล้วกันอ่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่มาเนี่ยยังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยว่าเป็นอาการนู่นนี่นะคะแต่ว่าต้องกลับไปก่อนถึงจะบอกได้อย่างเช่นอาการท้องผูกเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะยังไงกลับไปแล้วถึงจะกลับมาบอกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ว่ากันงั้นหัวเบามั้ยตอนนั้นอ๋อแต่หัวก็เบาค่ะนี่แหละท้องก็เบาค่ะสัก 3% แล้วกันค่ะมาให้ 5% ดีกว่าใช่มั้ยเอ้า70แล้วค่ะมันไม่ใช่จะพยายามกดคะแนนตัวเองอะไรแบบนั้นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องการความเข้าใจนี่มันมากกว่าอาการมากกว่าแค่ความเข้าใจมันก็เกินขึ้นว่าเรารู้ความเข้าใจมากยืนยันว่าไม่ใช่หลักจิตวิทยาอันนี้ไม่ใช่จิตวิทยาธรรมชาติถูกต้องสามารถเข้าใจได้ธรรมชาติถูกต้องครับธรรมชาติธรรมดาแต่มันเรื่องน่าจะเหนือกว่าธรรมชาติเมื่อวานจิตเหนือสำนึกไงเมื่อวานนั่นแหละแล้วตัวได้สำนึก